ปัจจัยบวกปัจจัยลบจากนี้ไปในมุมมองเศรษฐกิจนะฮะธุรกิจบ้านเราต้องดูเรื่องเหล่านี้ด้วยนะฮะนี่เป็นมุมมองจากสมาคมค้าปลีกนะฮะเขาบอกปีนี้กับปีหน้าจะเป็นยังไงนะฮะดูกันหน่อยคุณวรวุฒิอุ่นใจท่านก็คือประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยท่านพูดถึงภาพรวมค่ะเป็นภาพรวมค้าปลีกตลอดทั้งปี62ก่อนท่านบอกว่าน่าจะเติบโตได้เพียง 2.8% คือปีก่อนเนี่ยได้ 3.2 แต่ปีนี้เนี่ยน่าจะได้แค่ 2.8มันก็เป็นไปตามทิศทาง GDP ปีนี้นะคะที่น่าจะเติบโตได้แค่ 2.6% ซึ่งการบริโภคภาคค้าปลีกค้าส่งเนี่ยอ่อนแรงในปีนี้สาเหตุหลักๆ ก็มาจากรายได้ภาคเกษตรอ่อนแอหนี้ครัวเรือนก็ยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงการรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆส่วนการบริโภคสินค้าคงทนในภาพรวมค่ะเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเล็กน้อยหมวดสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์พวกกล้องถ่ายภาพสมาร์ทโฟนซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันมีสัดส่วนกว่า 40% ของหมวดสินค้าคงทนเติบโตเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแค่ส่งตัวเพราะว่าช่วงฤดูร้อนมันค่อนข้างสั้นนะฮะส่วนฤดูฝนก็เริ่มต้นเร็วกว่าปกติส่วนหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างยังไม่ฟื้นตัวนะคะจากภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การก่อสร้างที่หดตัวลงภาพรวมนั่นคือปี62ส่วนปี63ล่ะเป็นยังไงคุณวรวุฒิบอกว่าก็น่าจะเติบโตต่อเนื่องแต่ก็คงจะไม่สูงมากนักปัจจัยบวกเนี่ยมี4เรื่องค่ะนะ1มาตรการกระตุ้นจากทางนโยบายการคลังที่ออกมาเพิ่มในปีหน้าจากปีนี้จะเน้นบรรเทานะฮะโดยจะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก่อนตลอดจนเร่งนะเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาทบวกข้อที่2คือการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี63ซึ่งน่าจะเห็นผลราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนปัจจัยบวกข้อที่3นโยบายการเงินการคลังซึ่งยังมีช่องว่างให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกส่วนปัจจัยบวกข้อที่4นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ชัดเจนนะคะท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเติบโตจากนักท่องเที่ยวจีนมีบวกก็ต้องมีลบค่ะลบเป็นยังไง4เรื่องเหมือนกัน1คือผลกระทบจากการเลิกจ้างแล้วก็ลดการผลิตโดยเฉพาะสงครามการค้าจีนสหรัฐที่ส่งแรงกระเพื่อมมานะฮะ2ผลกระทบจากสถานการณ์แล้งรายได้ของเกษตรกรที่คาดว่าจะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อยในกรอบลบ 0.5 ถึง 0% 3ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่จะมีผลกับผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจร้านอาหารร้านค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ก่อสร้างส่วนปัจจัยลบข้อสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในรอบนี้มีลักษณะชะลอตัวเป็นวงกว้างใช้เวลาฟื้นฟูเป็นเวลานานค่ะ